แข่งขันกันมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วยังเหลือนักร้องประจำสัปดาห์นี้อีก1คนครับตอนนี้เราได้นักร้องหน้า A ไป2 B 1เท่ากับว่าอะตอมที่อยู่นั่งหน้า B เนี่ยนะครับกับเพชรบุรีแน่นอนเพราะเขามาจากเพชรบุรีนะครับแต่ถ้านักร้องอีกท่านหนึ่งออกมาแล้วทำผลงานได้ดีแน่นอนไปนั่งอยู่หน้า A เหมือนกันภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับคณะกรรมการครับว่าจะเลือกใครดีเพราะมีเพียง2คนเท่านั้นที่จะผ่านในรอบสัปดาห์นี้พร้อมนะครับเรายังมีผู้แข่งขันอีกคนหนึ่งแล้วเขาเลือกเพลงจากตลับเทปนี้ครับโอ้ยโอ้ยคลาสสิกมากโอ้ยพงษ์พัฒน์วัชรบรรจงโอ้ยพี่ออฟของเรานะครับคือพี่ออฟเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ว่าบางทีฝีมือทางด้านการร้องเพลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาวุธหนักที่สุดของพี่ออฟอะแต่อินเนอร์วิธีการถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็โดยเฉพาะความเป็นไอดอลของพี่ออฟอ่ะที่ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามทีเนี่ยดูน่าเชื่อถือไปหมดเนี่ยคือพี่ออฟสามารถส่งพลังออกมาได้ทั้งในเพลงเร็วเพลงช้าเนี่ยคือจุดเด่นของพี่ออฟเลยแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากอาวุธหลักอีกอย่างนอกจากที่ปาเต้บอกก็คือว่าทีมทำเพลงของพี่ออฟปัจจุบันนี้เรียกว่าแต่ละท่านนี่แบบเป็นระดับพระการทั้งสิ้นนะฮะอย่างน้อยก็โปรดิวเซอร์ของอัลบั้มนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่จิกประภาชนสลานนท์นี่เองนะครับก็แห่ง Workpoint นี่แหละครับผู้ก่อตั้ง Workpoint ทำดูแลทั้งหมดเลยแล้วคนที่เลือกมาเอาเพลงพี่ออฟมาร้องนี่ลำบากใจหน่อยนะเพราะว่าพี่ออฟเขามีเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาอ่ะซึ่งฟังมากี่คนร้องเก่งขนาดไหนมันก็ไม่ได้แบบอารมณ์เท่าพี่ออฟเขาเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันล่ะครับวันนี้ว่าคนผู้แข่งขันของเราจะเป็นยังไงมาพบกับเธอเลยน้องจูนครับว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยคะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดุกมลวัฒนสังสุดนะคะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะนี่ถือว่าต่ำมากนะสำหรับเสียงผู้หญิงนะจริงๆน้อยคนมากนะที่เห็นที่จะมองเห็นความไพเราะของเสียงต่ำต่ำมากจริงเสียงคีย์ถ้าผู้ชายต่ำใช่ไหมคีย์ผู้ชายที่ร้องต่ำด้วยแหละต่ำแล้วมีพลังมีมวลด้วยแล้วที่เรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยจริงๆเพราะว่าอยากจะจบมาแล้วอยากทำงานอาชีพอะไรคะความฝันสูงสุดของหนูก็คืออยากร้องเพลงอ่ะนี่คือที่สุดแล้วก็คืออยากยืนร้องเพลงบนเวทีแต่ว่าการเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยมันทำให้หนูรู้สึกพัฒนาตัวเองในด้านการพูดเพราะว่าปกติหนูเป็นคนขี้อายมากด้วยแบบสรีระของเราอะไรเงี้ยค่ะและเสียงหนูมันต่ำบางทีหนูโดนแซวว่าเป็นกระเทยอย่างเงี้ยหนูก็แบบจะแอบเสียงให้เหมือนผู้หญิงก็ทำไม่ได้เพราะว่าหนูพยายามทำแล้วแต่มันทำไม่ได้ก็คือเคยโดนคนอื่นล้อมาเรื่องความอ้วนของเราทำให้แบบว่าพอมันโดนล้อเยอะๆอ่ะเราไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะพูดให้คนอื่นฟังหรือว่าแค่แบบไปร้องเพลงเวทีก็อายแล้วอะไรเงี้ยเวลาเราเป็นคนอ้วนอ่ะเราไม่มั่นใจอยู่แล้วถึงเราคิดว่าเราอ่ะร้องเพลงเพราะยังไงแต่ว่าการที่ไปอยู่สังคมรอบข้างแล้วแบบมีแต่คนสวยอ่ะไม่ใช่แค่ตรงคนอื่นกดเราแต่เราก็กดตัวเองลงแล้วมันเฟลทุกครั้งเวลาที่จะไปร้องเพลงก็เจอคนสวยๆแล้วแบบได้ยินคนพูดถึงแบบว่าเราอ้วนอะไรเงี้ยไม่สวยอะไรเงี้ยมันก็เฟลเพลงที่เลือกมาร้องในวันนี้ก็คือเพลงอีกนางของพี่ออฟพงษ์พัฒน์ค่ะเนื้อหาเพลงอ่ะมันตรงกับเราสิ่งที่ผู้คุณพูดกับเรามาตั้งแต่เด็กว่าไม่สวยตัวเองดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบเราเจ็บนะแล้วมันก็จะจับอีกนานแต่ว่าขอบคุณสิ่งที่ผู้คุณพูดเราเนี่ยมันทำให้เราพูดตัวเองแบบผลักดันตัวเองให้มากล้าที่จะแสดงออกบนเวทีแห่งนี้เพื่อน
ราเคยรักกันเมื่อก่อนก่อนจะมารักเธอเนิ่นนานเพื่อนเคยมีน้ำใจเมื่อก่อนเพื่อนทำไมถึงทำไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องตื่นเต้นใช่ไหมหนูตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนหนูตื่นเต้นตั้งแต่จะออกมาแล้วโอ้ยไม่ต้องตื่นเต้นลูกโอ้ยเก่งเก่งเก่งเอางี้ดีกว่าดีไม่ดีอ่ะพี่ไม่รู้แต่พี่ว่าดีนะต้องไปถามนู่นคณะกรรมการของเราพี่เจมเลยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้แต่งเนี่ยมีเจตนาในการที่จะใส่โน้ตคำว่าเจ็บนี้อีกนานเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นบาดแผลก็กรีดไปที่หัวใจนะครับแล้วก็ใส่ทิ้งเจอเข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากพี่จะเรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นกับดักของเพลงนี้ก็ได้นะครับเราว่าพี่ออฟทำไม่ได้ดีแล้วนะนี่ก็ดีอีกรูปแบบนึงแล้วก็รู้สึกบาดเจ็บอีกรูปแบบนึงแต่สิ่งที่พี่เจมจะฝากไว้สุดท้ายคือชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้าเราต้องตื่นขึ้นมาเราค่อยมีความสุขกับการที่คนนั้นต้องบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องบอกว่าเราเป็นอย่างนี้เราจะหาความสุขได้ลำบากมากครับแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาฉันเป็นฉันแบบนี้ไม่ต้องให้ใครมาตีความว่าฉันรูปร่างเป็นยังไงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนี่แหละครับคือคนที่มีความสุขและมีความสุขตลอดไปเป็นกำลังใจให้จูนครับพี่นัทครับน้องจูนทำได้ดีมากนะคะแล้วก็พี่นัทชอบเสียงคือหายากนะคะคนที่จะร้องเสียงโทนต่ำแล้วก็ประคองออกมาได้ทั้งเพลงได้ขนาดนี้ชอบตอนไลน์สุดท้ายเลยนะเพื่อนเคยมีน้ำใจมาก่อนเพื่อนทำไมถึงทำอย่างนี้เนี่ยคือรู้เลยว่าเขาแบบมาจากหัวใจของเขาจริงๆประโยคสุดท้ายคือประโยคที่เขาอยากจะรวมขมวดทั้งหมดในความรู้สึกนั้นแหละความรู้สึกนั้นที่มันโดนชื่นชมในเสียงที่มีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์มากค่ะเพลงนี้มันต้องร้องด้วยอารมณ์จริงๆเลยคือเทคนิคอย่างเดียวอ่ะไม่พอเวอร์สุดท้ายเนี่ยฮุกสุดท้ายเนี่ยพี่น้ำตาหยดเลยนะครับจริงๆคือรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด
ที่จูนถ่ายทอดออกมามันเป็นความเจ็บปวดของคนที่มีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ด้วยซึ่งพี่ว่าอันนี้มันวิเศษมากนะฮะขอให้โชคดีครับฟังคอมเมนต์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าน้องจูนจะไปนั่งอยู่ที่หน้า A หรือหน้า B นะครับหรือ B ครับป๋าให้จูนไปอยู่หน้า A ครับเอาแล้ว1ครับคุณนัทครับให้น้องจูนอยู่ A หรือ B ครับหน้า A ค่ะโอ้ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยไปนั่งหน้า A แล้วแน่ๆนะครับแต่มาฟังพี่เจมอีกคนว่าเสียงเป็นเอกฉันท์หรือไม่พี่เจมครับให้น้องจูนอยู่ A หรือ B ครับคะแนนของผมเนี่ยไม่ได้ให้เพราะความเห็นใจนะครับหรือต้องการให้กำลังใจใดๆทั้งสิ้นผมให้จากความสามารถครับหน้า A ครับว้าวว้าวได้นั่งหน้า A แล้วเพราะฉะนั้นไปประจำที่เลยครับภาระทั้งหมดนะครับตกอยู่กับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับนักร้องหน้า A ของเราจะต้องมี1คนที่กลับไปนั่งหน้า B แล้วก็กลับบ้านไปเชิญนักร้องหน้า A ทั้ง3มาตรงนี้เลยครับน้องๆทุกคนจำไว้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปคนที่ตกรอบต้องจำว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพี่แต่เกิดขึ้นเพราะการทั้งสามคนเครียดอยู่แล้วผมขอตัวแทนคณะกรรมการนะครับเพราะว่าคณะกรรมการได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับคนแรกที่จะประกาศคนที่ได้กลับไปนั่งที่หน้า A คือใครคุณนัทครับนักร้องหน้า A คนแรกที่จะกลับไปนั่งคือใครครับตัดสินใจยากมากนะคะแต่ว่าคนแรกคือใครคะน้องป๊อปปี้ค่ะป๊อปปี้ไปนั่งแล้วครับไปเลยไปนั่งแล้วนะครับป๊อปปี้ครับปาเต็ดครับนี่คือสิ่งที่เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันเป็นการตกลงที่ยากลำบากมากนะฮะจนในที่สุดต้องใช้ระบบลงคะแนนกันโดยต่างคนต่างลงและเอามาบวกกันซึ่งผลต่างของทั้งคู่เนี่ยนะฮะออกมาเป็นจุดทศนิยมและผู้ที่จะได้ไปอยู่ที่หน้า A ต่อคือน้องจูนเพลงอีกนานครับโอ้ยินดีกับน้องจูนด้วยนะครับยินดีด้วยเบสไม่เสียใจนะครับอ้าวอะตอมมาเลยครับแล้ววันนี้น้องเบสจะได้รับรางวัลพิเศษนะครับเดี๋ยวจะให้พี่อะตอมไปส่งที่บ้านครับผมค้างได้ไหมค้างได้ไหมได้ข่าวว่าแฟนพี่อะตอมนั่งอยู่ข้างหลังแฟนอะตอมมาเหรอโถเอ้ยทำเป็นคุยโถแหมเอ้าวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแล้วก็เสียงปรบมือให้น้องอะตอมกับน้องเบสด้วยนะครับเชิญเลยครับแล้วเจอกันอีกอย่างที่บอกและแน่นอนนะครับเราได้ผู้เข้าแข่งขัน2คนที่อยู่หน้า A ผ่านเข้ารอบไปแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อนะครับเพลงเพราะๆในรายการนี้มีอย่างแน่นอนกลับมาพบกับการแข่งขันเพลงไทยในยุคตลับเทพที่จะพาย้อนกลับไปในบรรยากาศยุค80กับ The Cassette ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับThe Cassette
สัปดาห์หน้ามาเอาใจช่วยกับอีก4นักร้องว่าใครจะได้เป็นนักร้องหน้าเออีก2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยากจะลืมไปสักคนเอื้ออาทรชีทีคนจะมีรักให้กันกันจะออกเทปให้คุณเดี๋ยวนี้เลย